สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมกำลังขุดนะครับต้นกล้าอ้อย RK03 นะครับอ้อย RK03 หรืออ้อยรักการครับอ้อยตัวที่3ของไร่รักการที่ทำออกมาแล้ววิจัยออกมาแล้วน้ำสีสวยที่สุดของไร่รักการนะครับเป็นต้นกล้าที่ผมเพาะกล้าโดยวิธีการควบแน่นนะครับนำต้นพันธุ์แช่น้ำ1คืนนะครับแล้วก็เอามาเช็ดแล้วก็วางผึ่งให้น้ำหมาดๆแห้งๆนะแล้วก็แต่ไม่ได้ไปตากแดดนะครับแล้วก็จากนั้นผมก็เอาไปมัดใส่ถุงนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับรากก็จะเดินหน่อก็จะแทงหลังจากนั้นก็คัดในส่วนที่ก็ไม่เชิงคัดละฮะเอามาปลูกเลยเอามาเพาะกล้าด้วยการวางแล้วก็ดินกบน้ำลดฟางคลุมนะครับจากนั้นก็จะได้อย่างที่เห็นนะครับอัตราการงอกนะครับถ้าผมทำนะครับก็ประมาณ 90-90% ไม่ 100% นะครับอัตราการงอกถ้าผมทำนะผมทำแบบวิธีของผมนะแต่ถ้าเพื่อนๆทำแล้วเอาไปแปะที่ดินเลยโดยไม่ผ่านการบ่มเนี่ยอัตราการงอกนะครับประมาณ 50-50 นะครับแต่ถ้าใช้วิธีแบบที่ผมทำอย่างที่บอกมาก็คือประมาณ 90% เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้มีคนสั่งอ้อย RK03 นะครับก็เดี๋ยวผมจะคือผมทำแบบนี้มาตลอดเลยถ้าไม่บ่มให้แตกรากเราส่งไปเนี่ยแล้วก็เป็นต้นกล้าไปเนี่ยพ่อผมมีประสบการณ์หลายครั้งนะกับอ้อย RK เพราะมันเพาะกล้าเกิดยากมากนะครับแต่ว่าเวลามันโตแล้วมันแตกกอดีนะแต่ว่าก่อนที่มันจะโตจนที่มันจะแตกกอไปเนี่ยมันงอกยากครับทำให้รากมันเดินทำให้หน่อมันแทงเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเป็นอ้อยที่ค่อนข้างยากแต่ว่าเป็นอ้อยที่ไม่ล้มนะครับไม่ล้มไม่ออกดอกการคั้นน้ำก็ประมาณ6เดือนก็หวานแล้วนะแต่สีน้ำก็ต้องรออีกสัก 7-8 นะถึงจะสวยนะครับเป็นอ้อยคั้นน้ำรสชาติคล้ายๆกลิ่นน้ำมะพร้าวอ่อนมะพร้าวน้ำหอมประมาณนั้นนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของอ้อยพันนี้แต่สีน้ำสดที่สุดนะเป็นสีน้ำสดที่สุดของอ้อยที่ผมเห็นมานะครับสีน้ำค่อนข้างสดนะครับรสชาติต่างกันกับสุพรรณเดอะสิ้นเชิงสุพรรณจะหอมหวานกลมกล่อมอันนี้จะหอมหวานคล้ายๆน้ำมะพร้าวแล้วก็ออกจะหวานออกจะโทนหวานเลยนะครับออกจะกินเข้าไปนั่นคือหวานมาก่อนกินมาทีหลังแต่สุพรรณนี่กินกับหวานมาพร้อมกันนะครับก็ถ้าใครสนใจอ้อย RK03 ก็เป็นสายพันธุ์ดีพันธุ์นึงก็สั่งซื้อเข้ามาได้ครับ0863152145นะครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามานะครับก็ค้นหาเพื่อนเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็พิมพ์ติ๊กไปที่เบอร์โทรแล้วก็พิมพ์0863152145นะครับอ้อยต้นกล้าอ้อย RK03 นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีใครสั่งมาอีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะลงหลุมละเดี๋ยวเต็มหลุมเดี๋ยวผมจะขุดหลุมเพราะว่าผมต้องเพาะกล้าก่อนนะครับเพาะกล้าให้มันเป็นต้นเงี้ยก็คือมันงอก 100% แหละนะครับเวลาเพาะเนี่ยพยายามถ้าเพื่อนๆพ่อนะพยายามตัดเป็นท่อนละประมาณ 4-5 6ข้อตาอะไรเงี้ยแล้วก็แปะลงไปที่ดินหมายถึงว่าเราบ่มเรียบร้อยนะทำแบบผมนะแล้วก็วางไปที่ดินเอาดินคุมนิดหน่อยรดน้ำเอาฟางคุมแล้วก็รดน้ำนะครับเนี่ยก็จะได้อย่างที่เห็นนะครับอัตราการงอกที่ผมทำประมาณ 90% เลยนะครับ90กว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมบ่มผมควบแม่นผมทำอย่างปานี่นี่ฮะให้รากมันเดินแล้วหน่อมันแทงแล้วผมถึงจะมาลงดินผมจะไม่มาลงโดยที่ว่าไม่ยังไม่มีรากเดินมานะครับเพราะนั้นต้องทำให้รากมันเดินก่อนคือแตกรากออกมาก่อนแล้วก็มีหน่อก่อนเล็กๆแล้วก็ค่อยมาลงดินเพราะนั้นมันพร้อมกินดินเต็มที่เลยเพราะนั้นมันก็จะปูดแบบที่เห็นนะครับอันนี้ผมกำลังเนี่ยคัดจริงๆเป็นท่อนนะผมตัดเป็นต้นให้นะครับเพราะว่าเวลาแพ็คมันจะได้ง่ายนะแพ็คก็เอาดินใส่แล้วก็เดี๋ยวเอาพลาสติกคุมนะเดี๋ยวอาจจะมีตัดปลายใบนะเพราะนั้นให้มันคายน้ำไม่มีส่วนคายน้ำหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะครับเพราะว่าเราขุดออกมาจากดินแล้วนะต้นดื่มบอกราคานะครับราคาต้นกล้าละนะครับถ้าใครจะซื้อนะต้นกล้าละนี่มีอยู่เท่าไหร่มีอยู่ไม่เยอะนะมีอยู่ไม่เยอะขายต้นกล้าละ25 บาทนะครับต้นกล้านะ
หนึ่งต้นหนึ่งเนี่ยนะ25 บาทนะครับถ้าใครสนใจสั่งก็แบ่งให้นิดเดียวนะครับไม่ให้เยอะนะให้ไม่ถึงเดี๋ยวนะมีให้ไม่ถึง20นะครับให้ไม่ถึง20ต้นนะครับถ้าใครจะเอาไปปลูกนะครับส่วนที่เหลือผมจะเอาไปปลูกนะให้แค่เต็มที่ให้20ต้นนะตรงนี้น่าจะได้20ต้นได้อยู่10กว่าต้น20ต้นได้อยู่เพราะวันนี้ตัดไปแล้วใช่มั้ย1 2 3 4 5 6วันนี้จะตัดไปแล้วเพราะเขาสั่งแกสั่ง1010 10ให้20ครับนะใครสั่งซื้อให้แค่20ต้นนะครับเคนครับสนใจก็โทรเข้ามานะครับถ้าภายใน2 สัปดาห์ไม่มีใครสั่งผมจะลงหลุมเลยโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ